สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายเป็นงานในรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นั่นเองวันนี้เรายังอยู่ในส่วนของการทำอาหารแต่เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าคุณครูจะพาพวกเราไปทำอะไรนะครับโอเคเลยเราจะมาทำเมนูของข้าวนะครับก็คือเมนูแกงจืดตำลึงไก่สับนั่นเองนะครับจะเป็นหมูสับก็ได้นะใครที่อยากทานหมูนะครับก็คราวนี้เด็กๆรู้จักตำลึงไหมครับผมมันก็จะเป็นผักที่หาได้ตามท้องทุ่งนะครับแล้วก็ตามรั้วบ้านนะครับก็จะขึ้นง่ายนะครับเป็นพืชไม้เลื้อยนะก็สามารถนะครับนำใบนะครับมาล้างน้ำให้สะอาดนะแล้วก็เอามาประกอบอาหารได้จากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมีเด็กๆนะครับสับสนเรื่องการตวงเนาะคุณครูก็จะพามาดูเรื่องตวงอีกรอบนึงนะคราวนี้อันนี้คือกิโลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยตวงนะหน้าตาถ้วยตวงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ตวงของเหลวนะครับก็จะเป็นปริมาณนะครับเป็นตวงของเหลวนะครับเป็นลิตรนะอันนี้ตัวของแห้งนะครับก็จะเป็นถ้วยนะครับ1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวง1ส่วน3ถ้วยตวง1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับต่อไปอันนี้ช้อนนะครับช้อนโต๊ะนะครับช้อนตวงนะครับก็เป็น1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนชา1ส่วน2ช้อนชานะแล้วก็1ส่วน2ช้อนชานั้น1ส่วน4ช้อนชานะครับก็จะทำให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจยังอ่ะเข้าใจแล้วนะไปคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของการทำอาหารนะครับวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะครับก็ผักตำลึงเลยอันดับแรกนะครับเด็ดมาเป็นแต่ใบนะเอาแต่ใบไอ้เม็ดแดงๆนะครับให้นกมันกินนะไม่ต้องมาแย่งนกมันนะครับเอาแต่ยอดอ่อนเนาะ3ถ้วยตวงนะครับหรือว่าเอาแค่พอประมาณที่เรากินกันในครอบครัวนะอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยประหยัดก็ได้เนาะแล้วก็ไปหาอาหารที่อยู่ตามบ้านเรานี่แหละนะครับบริเวณรอบบ้านอะไรกินได้นะครับไปถามผู้ปกครองเนาะแต่อย่าเพิ่งไปกินหญ้านะใจเย็นนะเอานี้ต่อมานะครับในส่วนของตำลึงนะครับเราก็ไปตามหามาใบตำลึงนั่นเองไก่สับนะครับยี่200กรัมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับ4กีบนะฮะแล้วก็พริกไทยป่นนะครับ1ส่วน2ช้อนโต๊ะนะต่อไปตามด้วยน้ำปลานะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่านะครับ2ถ้วยตวงนะต่อไปอุปกรณ์นะครับหม้อทัพพีนะครับแล้วก็ครกนะครับและสากนะชามสำหรับใส่แกงจืดโอ้โหไม่มีไม่ได้นะครับไม่งั้นจะเอามือตักลองไม่ได้นะล้อนะเครื่องชั่งจำเป็นไหมเครื่องชั่งอะไรวะนั่นแหละเครื่องชั่งถ้วยตวงของเหลวนะครับแล้วก็ถ้วยตวงของแห้งนะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรกะเอานะครับชิมว่าอร่อยถูกใจพอไม่ต้องเราไม่ได้เน้นขายเราเน้นอร่อยชอบก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปต่อไปวิธีการทำนะครับโขกกระเทียมนั้นพริกไทยดำนะครับป่นจนละเอียดเนาะใครที่มีในส่วนของพริกไทยที่เป็นผงนะครับถ้าไม่เป็นเม็ดนะไม่เป็นไรไม่ต้องใส่นะครับโขกแต่กระเทียมพอไม่ใช่พริกไทยลงไว้กับกระเทียมก็จะเละกันนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะได้กลิ่นหอมนะกลิ่นหอมของพริกไทยนะครับก็โขกให้เข้ากันนะครับแล้วก็คลุกไก่สับนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับพริกไทยในพริกไทยในใส่ตอนหมูนะครับใส่ตอนหมูได้ให้เข้ากันเติมน้ำสะอาดใส่หม้อนะครับตั้งน้ำให้เดือดจากนั้นนะครับปั้นไก่ให้เป็นลูกนะครับคลุกกับกระเทียมนะครับแล้วก็พริกไทยโขกแล้วก็เป็นก้อนนะครับใส่ลงไปในน้ำเดือดจนหมดนะครับค่อยๆใส่ไปใส่ไปเสร็จแล้วก็ปรุงรสนะครับตามด้วยน้ำปลาจากนั้นนะครับใส่ผักตำลึงนะคนให้ทั่วนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดอีกครั้งนะครับจึงนะฮะจะยกลงออกจากเตานั่นเองเสร็จเรียบร้อยง่ายจังเลยลองทำกันไหมนะครับเดี๋ยวจะเป็นการบ้านนะใครที่อยากไม่อยากทำอันนี้ทำแกงจืดตำลึงนะครับให้ครูถ่ายรูปมาให้ดูเลยนะใครได้ทำเมนูนี้นะไม่ต้องส่งนะคุณครูพูดเล่นนะครับแค่เขียนไปงานก็พอนะฮะ
แต่ถ้าใครอยากทำนะครับไปลองทำดูนะครับแต่ว่าต้องมีผู้ใหญ่ดูแลโอเคนะครับเอ้าจบไปแล้วคราวนี้มาดูในส่วนของใบงานของเราบ้างนะครับเป็นอย่างไรใบงานของเรานะชัดเจนนะครับวัตถุดิบนะครับใส่ลงไปมีอะไรบ้างอัตราส่วนนะครับขอให้พวกเรานะครับอย่าเพิ่งดัดแปลงมันเยอะนะฮะก็ขอให้เป็นไปตามเนื้อผ้าที่เราทำกันนะครับอุปกรณ์นะครับก็ตามที่คุณครูให้มานะครับวิธีทำนะครับก็1 2 3เรียงกันไปนะคุณครูมีใบงานเกินด้วยโอเคนะครับก็มีเท่านี้นะครับก็ขอจบอันการอธิบายใบงานไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ